วิธีเพิ่มช่องทางการชำระเงินบน Google Play Store สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ How to Tick ทิกดีๆเทรนด์ใหม่ๆที่คุณก็ทำได้กับฝ่ายเช่นเคยค่ะสำหรับในวันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงวิธีการเพิ่มช่องทางการชำระเงินบน Google Play Store กันค่ะสำหรับบน Google Play Store นะคะก็ถือได้ว่ามีแอปมากมายเลยค่ะให้ผู้ที่ใช้งาน Android นะคะสามารถดาวน์โหลดติดตั้งแอปเพื่อไว้ใช้งานแต่ว่าบางแอปค่ะก็จะสามารถใช้งานได้ฟรีและบางแอปค่ะก็จะต้องทำการซื้อดังนั้นค่ะหากเรานะคะต้องการซื้อแอปนะคะหรือว่าซื้อหนังและจ่ายค่าสมาชิกบน Google Play Store เราก็จะต้องทำการเพิ่มช่องทางการชำระเงินบน Google Play Store ก่อนค่ะโดยช่องทางการชำระเงินบน Google Play Store นะคะก็มีหลากหลายช่องทางให้เลือกค่ะเช่นจ่ายผ่านบัตรเครดิตค่ะและจ่ายผ่านซิมมือถือเครือข่ายต่างๆค่ะหรือว่าจะเป็น PayPal ค่ะแล้ววิธีเพิ่มช่องทางการชำระเงินบน Google Play Store นะคะก็สามารถทำได้ง่ายๆตามนี้เลยค่ะขั้นตอนแรกค่ะก็ให้เรานะคะเปิดแอป Google Play Store ขึ้นมาค่ะหลังจากนั้นนะคะแตะที่ไอคอนโปรไฟล์ที่ด้านขวาบนค่ะหลังจากนั้นนะคะแตะที่การชำระเงินและการสมัครใช้บริการค่ะและเลือกที่วิธีการชำระเงินค่ะเมื่อเข้ามาถึงหน้านี้แล้วนะคะให้เราเลือกวิธีการชำระเงินที่ต้องการเพิ่มได้เลยค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นวิธีการเพิ่มช่องทางการชำระเงินบน Google Play Store นั่นเองค่ะหากชอบทิกดีๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมติดตาม How to Tick ทิกดีๆเทรนด์ใหม่ๆที่คุณก็ทำได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน bugaboo.tv ได้เหมือนเดิมค่ะ